ย้อนทำลายจุดเริ่มต้นชนวนความขัดแย้งรัสเซียยูเครนย้อนทำลายจุดเริ่มต้นชนวนความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่สถานการณ์ปัจจุบันกำลังตึงเครียดอย่างหนักนับเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลให้กับทั้งโลกสำหรับสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนได้ทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งวันนี้ทางทีมข่าวสดจะพามาย้อนถึงจุดเริ่มต้นชนวนความขัดแย้งของทั้งสองประเทศที่คุกรุ่นกันมาอย่างยาวนานหนึ่งในอดีตยูเครนเคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียต่อมาในปี1917ราชวงศ์โรมานอฟหมดอำนาจกลุ่มชาตินิยมยูเครนจึงแยกตัวออกไปเป็นประเทศโดยมีเยอรมนีหนุนหลังต่อมาในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเยอรมนีได้แพ้สงครามประกอบกับมีการก่อตั้งสหภาพโซเวียตยูเครนจึงถูกรวมอยู่ในโซเวียตและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน2ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2อิทธิพลของรัสเซียสหภาพโซเวียตในขณะนั้นเริ่มคุกคามมายังภูมิภาคยุโรปดังนั้น12ชาติตะวันตกจึงร่วมกันก่อตั้งนาโต NATO หรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรด้านการทหารให้ประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันกรณีที่สมาชิกถูกโจมตีด้วยอาวุธส่วนทางฝั่งโซเวียตก็ได้ก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอแผกขึ้นมาเพื่อตอบโต้นาโต้เป็นพันธมิตรทางทหารในหมู่ชาติคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก3ในปี1991สหภาพโซเวียตล่มสลายยูเครนได้ประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียตด้านโรงงานจัดเก็บอาวุธนิวเคลียร์ของโซเวียตที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของยูเครนก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของยูเครนไปโดยปริยายและหลายประเทศที่เคยเข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอก็หันไปเข้าร่วมนาแทนส่วนยูเครนนั้นยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก4ในปี1992ยูเครนเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับนาโตอย่างเป็นทางการแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกก็ตามขณะนั้นรัสเซียยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตจึงยังไม่ได้ให้ความสนใจกับความเคลื่อนไหวของบรรดาอดีตประเทศในโซเวียตนัก5ในปี1994ยูเครนได้เซ็นสนธิสัญญาในชื่อข้อตกลงบูดาเปสต์ร่วมกับรัสเซียสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาโดยยูเครนได้ตัดสินใจทำลายคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดเพื่อแลกกับการที่มหาอำนาจทั้ง3จะรับประกันความปลอดภัยให้ไม่มีการคุกคามหรือใช้กำลังกับยูเครน6ในปี2013สหภาพยุโรปหรือ EU ได้เสนอเงื่อนไขยูเครนเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกซึ่งถือเป็นจุดทดสอบว่ายูเครนจะเข้าร่วมฝั่งตะวันตกหรือจะกลับเข้าสู่อ้อมอ้อมรัสเซียอีกครั้งซึ่งหากยูเครนตอบตกลงประชาชนจะสามารถไปทำงานทั่วยุโรปได้อย่างอิสระสินค้าสามารถวางขายในประเทศอื่นๆสหภาพยุโรปได้โดยไม่โดนกำแพงภาษีทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ขณะนั้นยูเครนอยู่ภายใต้การของประธานาธิบดีวิกเตอร์ยานูโควิชที่เชื่อกันว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียประธานาธิบดียานูโควิชได้ตัดสินใจล้มข้อเสนอของ EU แล้วไปลงนามกับรัสเซียพร้อมทั้งรับเงินสนับสนุน 15,000 ล้านดอลลาร์จากรัสเซียประชาชนยูเครนรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากมองว่าคล้ายกับเป็นการขายประเทศจนนำไปสู่การประท้วงทั่วประเทศในชื่อการปฏิวัติยูโรไมดานเรียกร้องให้ประธานาธิบดียานูโควิชลาออกซึ่งการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดจนรัฐบาลสั่งใช้กำลังสลายการชุมนุมเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้รัฐสภายูเครนลงมติมีแผนถอดถอนประธานาธิบดียานูโควิชในวันที่22กุมภาพันธ์
2014และตั้งรัฐบาลรักษาการชั่วคราวพร้อมตั้งข้อหายานูโควิดในข้อหาสังหารหมู่ผู้ประท้วงและออกหมายจับแต่ก่อนจะถูกถอดถอนอย่างเป็นทางการยานูโควิดก็ได้ตัดสินใจหลบหนีไปยังรัสเซีย8ทางด้านรัสเซียเมื่อเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนก็ได้ออกมาประณามการที่รัฐบาลยูเครนถอดถอนยานูโควิดเป็นการรัฐประหารที่ผิดกฎหมายพร้อมส่งทหารรัสเซียติดอาวุธมายังบริเวณคาบสมุทรไครเมียทันทีโดยไครเมียเป็นคาบสมุทรเปนินซูล่าที่อยู่ในทะเลแบล็กซีมีเขตแดนติดกับยูเครนและมีชนส่วนใหญ่เป็นรัสเซียเพราะในประวัติศาสตร์ไครเมียเคยเป็นดินแดนของรัสเซียมาก่อนแต่ในปี1954ผู้นำของสหภาพโซเวียตตัดสินใจมอบไครเมียให้ยูเครนเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างยูเครนและรัสเซีย9ในเดือนมีนาคม2014จากแรงกดดันของกองทหารรัสเซียที่เข้าประชิดและควบคุมคาบสมุทรทางรัฐสภาไครเมียจึงมีมติให้แยกตัวจากยูเครนและเข้าร่วมกับรัสเซียทําให้รัสเซียผนวกไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศได้สําเร็จรัฐบาลยูเครนไม่ยอมรับการผนวกไครเมียร่วมกับรัสเซียโดยประกาศว่าไครเมียเป็นดินแดนของยูเครนที่ถูกรัสเซียยึดไว้ชั่วคราวเช่นเดียวกับสหประชาชาติซึ่งมีมติไม่ยอมรับและประณามการผนวกรวมไครเมียเข้ากับรัสเซียว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย11นอกจากไครเมียแล้วยูเครนยังต้องเผชิญการสู้รบกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของประเทศโดยรัสเซียส่งกำลังพลบุกเขตดอนบาสอย่างหนัก12ต่อมาในเดือนกันยายน2014ตัวแทนจากรัสเซียยูเครนฝรั่งเศสและเยอรมนีร่วมประชุมกันที่เบลารุสเพื่อเจรจายุติความรุนแรงในภาคตะวันออกของยูเครนนำไปสู่ข้อตกลงมินส์ฉบับที่1 Minsk I Agreement ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างยูเครนและรัสเซียในการยุติความรุนแรงโดยตกลงหยุดการยิงอาวุธแต่รัสเซียก็ยังมีการละเมิดข้อตกลงนี้หลายครั้งสุดท้ายทางฝรั่งเศสกับเยอรมนีต้องเข้ามาเป็นคนกลางทำให้ต้องมีการลงนามข้อตกลงมินส์ฉบับที่2 Minsk II Agreement แม้สงครามใหญ่จะยุติลงแต่ก็ยังมีการสู้รบประปรายต่อเนื่องอยู่ดีโดยตั้งแต่ปี2014จนถึงปัจจุบันเหตุปะทะชายแดนรัสเซียยูเครนส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตมากกว่า 10,000 คนบาดเจ็บอีกหลายหมื่นคนและมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า 1 ล้านคน 13ในปี2019เกิดความเปลี่ยนแปลงสำคัญเมื่อวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ถูกเลือกเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครนเขาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าต่อต้านการรุกคืบของรัสเซียในภาคตะวันออกของประเทศรวมถึงมีแผนการที่จะพายูเครนเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของนาโต14โดยทางวลาดีมีร์ ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียได้ออกมากล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมารัสเซียพยายามเจรจาให้โลกตะวันตกเข้าใจมาตลอดว่าสิ่งที่รัสเซียต้องการคือนาโตปฏิเสธไม่รับยูเครนนาโตถอดกองทัพออกจากโปแลนด์โรมาเนียและบัลแกเรียและยูเครนต้องยอมรับอาณาเขตดอนบาสและไครเมียเป็นของรัสเซียแล้ว15สถานการณ์ขัดแย้งเริ่มบานปลายเมื่อรัสเซียส่งทหารราว 130,000 นายไปประชิดพรมแดนยูเครนโดยใช้ข้ออ้างว่าเป็นการซ้อมรบทางทหารหลายฝ่ายกังวลว่าจะเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆส่งผลให้ชาติตะวันตกจำนวนมากไม่พอใจการกระทำของรัสเซียมองว่าคือยูเครนเป็นประเทศอิสระหากอยากจะร่วมกับนาโตหรือไม่ก็เป็นอธิปไตยของชาตินั้น16ด้านประธานาธิบดีปูตินออกข้อเรียกร้องให้นาโตมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ยูเครนเป็นสมาชิกโดยถาวรและต้องถอนกำลังที่ประจำการอยู่ในประเทศที่เข้าร่วมนาโตหลังปี1997ทั้งหมด17สถานการณ์รุนแรงเพิ่มยิ่งขึ้น
เมื่อทางประธานาธิบดีปูตินได้ลงนามในกฤษฎีการับรองสถานะของลูฮันส์และโดเนสที่ประกาศแยกตัวเป็นเอกราชเตรียมยก2จังหวัดนี้เป็นประเทศพร้อมทั้งสั่งให้กองทหารรัสเซียบุกเข้าไปในเขตจังหวัดโดเนสและลูฮันส์โดยให้เหตุผลว่าเพื่อเข้าไปป้องกันสันติภาพจากการรุกรานของยูเครน18ด้านยูเครนรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะโดเนสและลูฮันถือเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนการที่รัสเซียทำแบบนี้เรากับเป็นการบุกรุกดินแดนส่งผลให้สถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนยิ่งเป็นที่น่าจับตาทั่วโลกต่างเฝ้ามองว่าบทสรุปของการต่อสู้ทั้งสองประเทศจะลงเอยอย่างไรบอยพิษณุเคารพรักต้อยเศรษฐาเหมือนพ่อแท้ๆความดีที่ทำมาไม่ได้จากไปบอยพิษณุเคารพรักบอยพิษณุนิ่มสกุลเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งที่โด่งดังมาจากรายการเรียลลิตี้โชว์ True Academy Fantasiaซีซั่นที่2ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่2โดยมีต้อยเศรษฐาศิรฉายาเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการเมื่อคืนวันที่23กุมภาพันธ์65ที่ศาลา1ศาลาเตชะอิทธิพรวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารสถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมคืนที่3ต้อยเศรษฐาศิรฉายาศิลปินแห่งชาติที่จากไปด้วยโรคมะเร็งปอดระยะที่4ด้วยวัย77ปีเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์65บอยพิษณุเดินทางมาร่วมงานและได้เปิดใจถึงความผูกพันระหว่างตนกับอาต้อยเศรษฐาตั้งแต่เมื่อครั้งเข้าประกวดรายการเรียลลิตี้โชว์ True Academy Fantasia ก่อเป็นความรักและเคารพจนถึงปัจจุบันบอยพิษณุเคารพรักวันนี้ได้มีโอกาสได้เข้าไปกราบและได้บอกพ่อว่าวันนี้มากราบลาเพิ่งจะมีโอกาสได้มาวันนี้คือคืนที่3แล้ววันนี้ก็ถือโอกาสดีจริงๆจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่รู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวก็เลยไปตรวจPCR เรียบร้อยค่อยมาผลเป็นปกติวันนี้เลยมากราบลาพ่อก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายหรืออาจจะมีโอกาสได้มาอีกในการลาพ่อวันนี้ก็รู้สึกว่าต้องมาตัวเองต้องมาไม่มางานนี้ไม่ได้ที่ผ่านมางานบุญคุณพ่องานถวายเทียนพระงานบวชงานการกุศลต่างๆพ่อทำมาตลอดชีวิตพอวันนี้วันที่ต้องลาเขาต้องมาได้มีโอกาสคุยกับอีฟบ้างไหมคุยแล้วบ้างจริงๆมีโอกาสคุยกันตลอดอยู่แล้วแต่แขกเยอะไม่มีโอกาสคุยอะไรได้เยอะมากแม่เองต้องรับแขกเยอะเราก็เข้าใจเป็นกำลังใจให้สู้ๆบอยพิษณุเคารพรับทราบอาการป่วยของอาต้อยนานหรือยังพ่อเองป่วยมาพักใหญ่แล้วเราใจไม่ดีมานานมากแล้วเวลาผ่านไปพ่อดีขึ้นกลับมาอยู่บ้านป่วยครั้งแรกมีโอกาสได้นั่งกินข้าวกับพ่อได้พูดคุยช่วงนั้นโควิดแต่ยังไม่แย่มากไม่หนักมากหลังจากนั้นได้ไม่เท่าไหร่พ่อก็แอดมิดอีกรอบหนึ่งทราบเหมือนกันได้แค่ส่งใจจริงๆด้วยสถานการณ์แบบนี้ใครก็เข้าเยี่ยมไม่ได้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่แย่เนื้อสู้อยู่คนเดียวกับการที่ได้ทำงานร่วมกับอาต้อยในรายการหรืองานต่างๆเป็นอย่างไรบ้างมีสิ่งหนึ่งที่ได้จากพ่อต้อยตลอดคือการทำงานเรื่องของอารมณ์ดีเป็นศิลปินที่ไม่ถือตัวเข้าได้ทุกคนไม่ว่าใครเป็นวิถีชีวิตที่พ่อเดินคล้ายๆกับตัวเราวิธีการใช้ชีวิตวิธีอยู่วงการบันเทิงเหมือนกับสิ่งที่เรากำลังทำตามรอยของพ่อต้อยเลยมีความรู้สึกว่าพอวันหนึ่งที่พ่อจากไปสิ่งที่พ่อทำมาทั้งชีวิตยังไม่ได้ตายจากไปยังอยู่ในใจของทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนในวงการบันเทิงคนในครอบครัวคนที่รู้จักพ่อทุกคนความดีของพ่อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นในตัวพ่อมาตลอดพ่อเป็นคนมีความสุขมีมุกมยอดตลอดเขาเป็นคนมีความสุขมีมุกแห้งๆให้เราได้ยิ้มๆอยู่กับแกก็น่ารักบอยพิษณุเคารพรัก
ในฐานะนักร้องได้นำแบบย่างอะไรมาใช้บ้างพ่อไม่ได้สอนอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเราจับต้องด้วยตัวของเราเองมากกว่าจริงๆเด็ก AF ทุกคนเริ่มต้นจากพ่อหมดทุกซีซั่นเห็นพ่อมาตลอดหลังจากที่จบรายการได้มีโอกาสทำงานกับอีฟมากขึ้นมีโอกาสได้ไปกับอีฟมากขึ้นสิ่งที่ได้คือความเป็นเอนเตอร์เทรนเมนต์ความเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุขทั้งที่ทำงานเป็นคนยิ้มง่ายเป็นคนที่ไม่เกรี้ยวกราดไม่โมโหใครสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากยืนอยู่ในวงการบันเทิงให้อยู่ได้ยาวๆอยู่มาทั้งชีวิตของเขาได้นี่ก็เลยเป็นสิ่งที่เราอยากทำตามให้ได้ในสิ่งที่พ่อเป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกอาต้อยผมไม่รู้พ่อจะได้ยินหรือเปล่าตัวบอยเองรักเคารพพ่อเหมือนพ่อจริงๆด้วยความที่เรามีโอกาสได้เข้ามาสนิทกับครอบครัวพ่อวันนี้อยากให้พ่อหลับสบายพักผ่อนให้เต็มที่ชีวิตพ่อเหนื่อยมามากพอแล้วสิ่งที่พ่อเหนื่อยพ่อมีความสุขทุกครั้งพ่อเป็นศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งชาติคือทำคุณงามความดีให้กับประเทศนี้ความสุขให้กับคนไทยจริงๆขอให้คุณพ่อหลับให้สบายตัวผมเองเป็นกำลังใจให้กับแม่เปียกต้นมีบุญทุกคนที่อยู่ในครอบครัวพ่อต้อยสู้สู้มีความสุขสิ่งร้ายจะผ่านไปยากแต่วันหนึ่งมันจะดีขึ้นผมเชื่อพ่อจะอยู่ในใจทุกคนเสมอไป